ลักษณะต้นเสียบยอดของสะเดาทั้งสะเดามันสะเดาทวายสะเดาดำคือจากบ้านสวนธนาคารดินนี่จะเป็นยอดที่แตกออกมาใหม่นี่เป็นตอนี้เป็นสะเดาบ้านพอเมล็ดก็คือรากจะแข็งแรงแล้วก็หากินได้เก่งส่วนยอดที่เสียบนี้เป็นสะเดาพันธุ์ดีของเราไม่จะเป็นทวายมันทวายหรือดำเสียบยอดนั้นนี่คือส่วนที่ติดแล้วแล้วก็พร้อมเจริญเติบโตยอดนี้พร้อมที่จะพุ่งเลยถ้ารากได้ลงดินคือเอาเราหลังจากเสียบแล้วเปิดลงอบแล้วเราก็เอาออกแดดให้ได้รับแดดก็คือถ้ารับแดดผ่านแดดได้แล้วก็คือแข็งแรงพร้อมที่จะลงปลูกและระบบรากข้างล่างนี้ไม่เก็บไว้นานจนเกินไปจะทำให้รากไม่วนแล้วก็จะโตเร็วต้นแบบนี้จะโตเร็วมากหลายคนจะสงสัยว่าต้นเหมือนต้นยังอ่อนเหมือนต้นเล็กแต่นี่คือขนาดต้นเราทำให้พอดีกับการขนส่งกับค่าส่งกับกองที่ใช้ไม่ให้โอเวอร์มากเกินไปทั้งถุงดินทั้งอะไรทุกอย่างก่อนหน้านี้เราก็เคยทำที่แบบขนาดต้นใหญ่ๆแต่ค่าส่งเยอะมากค่าส่งแพงกว่าค่าต้นลูกค้าก็จะไม่ไหวเราก็เลยปรับรุ่นให้เป็นรุ่นประมาณนี้แต่การเจริญเติบโตเหมือนกันปลูกเร็วเท่าไหร่ยิ่งโตเร็วเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ขนาดต้นกล้าว่าต้นจะสูงจะต่ำบางหลายคนถามสูงเท่าไหร่ต้นสูงเท่าไหร่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าเราปลูกไปแล้วต้นมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นกล้าสูงไม่ได้หมายถึงว่าจะโตเร็วถ้าเราเลี้ยงไว้เหมือนเลี้ยงไว้ในถุงอย่างเงี้ย 6-7 เดือนรากมันก็จะวนอยู่ในถุงวนจนมันชินแล้วมันบันทึกไปแล้วว่ามันชินกับการวนแล้วต้นไม่โตถ้าอยู่ในถุงก็จะไม่โตจำไม่ยังไงก็ไม่โตมากซึ่ง 6-7 เดือนถ้าเราต้นแบบนี้ไปปลูกแล้วจะสูงเมตรถึงเมตร50ถ้าดูแลดีหน่อยก็ดีไม่ดีจะ2เมตรในระยะ 6-7 เดือนแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้ในถุงเนี่ยมันจะโตไม่เกิน10-15เซนโตมากกว่านี้แล้วก็ทำให้รากข้างล่างวนพอวนจนชินแล้วเอาไปลงปลูกพอโดนดินข้างนอกอาจจะไม่ตายแต่ไม่โตหรือโตช้ามากปลูก2ปี3ปีถึงจะรากถึงจะขยับหรือบางกรณีก็จะได้เอาน้ำฉีดล้างรากออกแล้วก็ทำให้รากเป็นแพเพื่อจะลงหลุมนั่นคือลักษณะของต้นกล้าที่รากวนสังเกตได้จากที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นมะม่วงขนุนต้นอะไรก็ตามที่วางตั้งอยู่ในร้านต้นไม้นานเกินไปแบบหลายคนบอกโอ้ยต้นแข็งแรงสวยอย่างนี้แต่ไปปลูกแล้วไม่ติดอย่างเช่นมะปางมะยงชิดพวกนี้ถ้าเกิดวางนานเกินไปทุเรียนเหมือนกันนานเกินไปรากวนถ้าไม่มีการจัดการกับรากก่อนลงปลูกก็จะไม่ตายแต่ก็ไม่โตฉะนั้นทางสวนเราก็เลยได้หาวิธีที่มันพอดีสำหรับการทำต้นกล้าออกมาพอดีกับค่าส่งพอดีกับนักปลูกมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าคือให้ต้นกล้านี้เหมาะกับการเอาไปปลูกแล้วโตเร็วมันก็จะมีกำลังใจสำหรับคนปลูกมากขึ้นนี่คือเราทำแล้วก็ทดลองปลูกเองทำมีการปลูกขยายเป็น100ต้นเลยจากต้นกล้าประมาณนี้ที่ไทยๆอยู่ที่เห็นสวนสะเดาดำสะเดาทวายก็คือจะมีแต่รุ่นนี้เลยใบจะอ่อนวันนี้ได้ซ้ำค่ะออกจากโรงอบได้10วันเราจะเอาลงที่แปลงเราเลยเพื่อทดลองว่าเขาจะโตไหมแต่ผ่านไป 5-6 เดือนก็ซึมท่วมหัวหมดเลยว่าถ้าหลายท่านที่มาที่สวนก็จะเห็นวันนี้เรายังมาอธิบายเรื่องขนาดต้นกล้ากับเรื่องที่ว่าเลี้ยงในถุงนานๆแล้วเรื่องรากวนมันเป็นยังไงจะมีหลายท่านที่เป็นนักปลูกอยากได้แต่ต้นกล้าต้นสวยๆต้นแก่ๆแต่ไม่เข้าใจเรื่องระบบรากก็วันนี้จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายเฉยส่วนกล่องนี้เราก็แพ็คเพื่อส่งลูกค้าสะเดาทวาย8ต้นสะเดามัน2ต้นรวมเป็น10ต้นอันนี้น้ำหนักกับขนาดส่วนสูงข
ขนาดกล่องให้พอเหมาะพอดีกับค่าส่งไม่โอเวอร์เกินไปเอาแบบที่สวนรับได้ลูกค้ารับได้ค่ะ